ครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับนักทุนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ KS Money Wizard นะครับซึ่งวันนี้เราพบกันนะครับในเช้าวันที่2ธันวาคมนะครับวันนี้บรรยากาศนะครับอาจจะดูผิดปกติไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามีผมดำเนินรายการคนเดียวนะครับส่วนพี่การนั้นติดภารกิจนะครับก็มาเริ่มกันที่ตัวนะครับบรรยากาศการลงทุนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยนะครับผันผวนอยู่ในทิศทางลงตลอดทั้งวันนะครับก็คือเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะฮะต่างชาติแล้วก็สถาบันเนี่ยขายกดนะครับเป็นตัวขายกดตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยลดลงไปถึง7จุดนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มบิ๊กแคปนะฮะปรับตัวลงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวกดตลาดนะครับพูดง่ายๆก็คือกลุ่มบิ๊กแคปเนี่ยโดนเทลงมานะครับนำโดยกลุ่มสื่อสารนะครับพลังงานแล้วก็ธนาคารนะครับถ้าเราดูในสไลด์เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่าเซกเตอร์ที่เป็นตัวกดหรือว่าเป็นตัวลบดัชนีลงมาเนี่ยคือกลุ่มสื่อสารนะครับมี impact กับตลาดเมื่อวันศุกร์เนี่ยเกือบ 3.4 จุดนะครับก็คืออย่างง่ายๆเนี่ยเราดูเซตลบไป7จุดเนี่ยนะครับตัวสื่อสารเนี่ยมีผลกับตลาดถึง3จุดนะครับพลังงานนะครับ 2.5 จุดนะครับแล้วก็ธนาคารนะครับพวกเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่กดดันดัชนีทั้งหมดนะครับส่วนฝั่งบวกนะครับมีอยู่แค่4กลุ่มหลักๆแค่นั้นเองนะก็คือกลุ่มอาหารนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีตัวมิ้นท์รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ขนส่งนะครับค้าปลีกแล้วก็ไฟแนนซ์นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของการลงทุนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอย่างที่เกิดไปช่วงแรกนั่นก็คือนักลงทุนสถาบันนะครับเป็นคนขายสุทธิออกมานะครับนักลงทุนต่างประเทศก็ขายสุทธิออกมาอีก 3,126 ล้านบาทนะครับโดยต่างชาติเนี่ยขายสุทธิต่อเนื่องมาเป็นวันที่4ละนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างลบพอสมควรนะครับโดยเซตอินเด็กซ์นะครับปิดไปเมื่อวันศุกร์นะครับลดลงไป 7.09 จุดนะครับไปปิดอยู่ที่ 1,590.59 จุดนะครับอันนี้ก็คือภาพของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีนี้นะครับเป็นประจำทุกเดือนนะครับซึ่งวันทำการแรกของเดือนเนี่ยนะครับเราก็จะมีการมาคุยกันในส่วนของสรุปบรรยากาศการลงทุนของเดือนที่ผ่านมาให้ฟังนะครับโดยเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยนะครับผันผวนอยู่ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับก็คืออยู่ในกรอบของ1,580ถึง 1,640 จุดนะครับโดยเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาต้องบอกว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยมาผันผวนเอาตอนท้ายตลาดนะท้ายเดือนนะครับแล้วก็เซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ลบลงไปประมาณสัก 0.7% นะครับโดยมีแรงขายกลุ่ม ICT นะครับเป็นตัวกดดันตลาดหลักๆเลยนะครับในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเหตุผลนะครับที่เป็นตัวกดดันกลุ่ม ICT นะครับเมื่อวันเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็คือนักลงทุนเริ่มมีความกังวลนะครับหลังจากที่ผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็น True Dtac แล้วก็ Advance เนี่ยนะครับมีการออกโปรโมชั่นถล่มราคากันหรือว่าทำสงครามราคานะครับโดยเฉพาะ True เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูงบ Q3 นะจะเห็นว่างบของ True ในช่วง Q3 เนี่ยแย่กว่าเพื่อนนะครับเมื่อเทียบกับ Advance หรือ Dtac นะครับต้องย้ำว่าเป็นงบที่เป็นกำไรปกตินะฮะปรากฏว่าของ True เนี่ยขาดทุนแต่ Advance กับ Dtac เนี่ยมีกำไรนะครับเพราะฉะนั้น True บอกว่าอยู่ไม่ได้ละนะฮะถ้าขืนสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อเนี่ยเขาอาจจะต้องพ่ายแพ้อีกในเดือนถัดไปนะครับเพราะฉะนั้น True ก็เลยออกโปรโมชั่นทำสงครามราคาขึ้นมานะครับก็เลยทำให้ตลาดเกิดความวิตกกังวลก็เลยถล่มขายหุ้นในกลุ่มสื่อสารลงมาเป็นตัวกดตลาดนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกลุ่มอื่นๆนะที่ถูกกดดันในเดือนพฤศจิกายนนะครับหนักๆเลยก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับรับเหมาก่อสร้างในตัวที่กดดันหนักๆเนี่ยก็คือตัวสเตคอนนะฮะสเตคอนเนี่ยมีประเด็นในเรื่องของข่าวไปมีส่วนพัวพันกับคดีสินบนข้ามชาตินะครับของโรงไฟฟ้าขนอมนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวสเตคอนเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับขณะที่ตัวอื่นเองเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาหนักด้วยเช่นกันนะครับถ้าเป็นภาพของฝั่งบวกบ้างนะครับฝั่งบวกในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับตัวที่บวกขึ้นมาเยอะๆแล้วก็น่าสนใจเนี่ยก็คือตัวอิเล็กทรอนิกส์นะฮะ
อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยจะเห็นว่าช่วงหนึ่งนะครับสถานการณ์ในเรื่องของเทควอร์นะครับต้องย้ำว่าเป็นเทควอร์หรือว่าเทคโนโลยีสงครามการค้าฝั่งเทคโนโลยีเนี่ยมันดูคลี่คลายขึ้นนะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยมีการผ่อนผันให้กับทางบริษัทหัวเว่ยนะครับสามารถซื้อสินค้าจากอเมริกาได้นะครับตรงนี้ก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็น KCE Hana แล้วก็ Deltaนะครับพวกนี้ตอบรับในเชิงบวกทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มแบงก์ก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะฮะหลังจากที่ปรับตัวลดลงไปค่อนข้างลึกในหลายเดือนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ 5.5% นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วยประคองดัชนีเอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราไปดูที่พอร์ตการลงทุนของกรุงศรีเรานะครับพูดง่ายๆคือทางฝ่ายวิจัยของเราเนี่ยจะมีการจัดพอร์ตเป็นพอร์ตเฟลโอทีมเทียมขึ้นมาให้กับนักลงทุนนะฮะเป็นไกด์ไลน์สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนปรากฏว่าพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยนะครับให้ผลตอบแทน 7.4% นะครับในเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าชนะตลาดนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยลบ 0.7 แต่พอร์ตเราให้ผลตอบแทน 7.4 นะครับหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตทั้งหมด5หลักทรัพย์เนี่ยนะครับให้ผลตอบแทนเป็นบวกทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนที่ติดลบเลยในเดือนที่ผ่านมานะครับตัวที่ดีที่สุดนะครับในเดือนที่แล้วเนี่ยก็คือตัวเอราวัณนะครับเอราวัณเนี่ยให้ผลตอบแทน 16.4% นะครับตามด้วยตัว CPF นะครับ Mint BCH แล้วก็ BBL นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมๆนะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับทีนี้นะครับมาดูแนวโน้มการลงทุนของเดือนธันวาคมบ้างนะครับว่าทิศทางของเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับมันจะกลับมาดีได้หรือเปล่าหลังจากที่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยปรับตัวลดลงไปนะครับเดือนตุลาคมเราลดลงไปแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนเราก็ลดลงไปอีกนะครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับของปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับก็คือเดือนธันวาคมเนี่ยสถิติบ่งชี้ชัดเจนมากนะครับว่าการลงทุนในเดือนธันวาคมโดยส่วนใหญ่แล้วให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับพูดง่ายๆก็คือย้อนหลังกลับไป10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาเฉพาะเดือนธันวาคมมาเดือนเดียวมาดูกันนะฮะปรากฏว่าให้ผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยประมาณสัก6ปีนะครับ10ปีเนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นบวกกับประมาณ6ปีมีอยู่แค่4ปีเท่านั้นที่ให้ผลตอบแทนติดลบนะครับนั่นก็หมายความว่าความน่าจะเป็นที่การลงทุนในเดือนธันวาคมเนี่ยจะให้ผลตอบแทนออกมาเป็นบวกนะครับสูงกว่าในฝั่งของลบนะฮะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของเดือนธันวาคมก็คือบรรยากาศการซื้อขายเนี่ยจะไม่ค่อยคึกคักนะครับบรรยากาศการซื้อขายโดยรวมจะเบาแล้วก็จะซบเซาพอสมควรนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่า1แหละนะครับเดือนธันวาคมเนี่ยมีวันหยุดยาวถูกไหมฮะก็คือวันที่5ธันวาคมนะครับแล้วก็วันที่10ธันวาคมในวันรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ในช่วงของปลายเดือนหรือว่าช่วงท้ายๆของเดือนเนี่ยนะครับบรรดาฟันเมเนเจอร์เองก็ดีนักทุนต่างชาติเองก็ดีเนี่ยจะเริ่มหยุดทยอยหยุดทำงานกันละก็คือจะหยุดพักร้อนกันละในช่วงเทศกาลคริสต์มาสรวมถึงหยุดปลายปีในช่วงของการท่องเที่ยวปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าการซื้อขายของเดือนธันวาคมเนี่ยจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งจากกราฟเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับว่าปกติแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราจะซื้อขายเฉลี่ยของวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยประมาณสัก 50,000 ล้านนะครับพอเข้าสู่เดือนธันวาคมปุ๊บเนี่ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยจะลดลงมาเหลือแค่ 40,000 ล้านบาทนะครับอันนี้มันเป็นสถิติที่เกิดขึ้นแบบบ่อยๆเกือบจะทุกปีนะครับปีนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็คิดว่าเดือนธันวาคมเนี่ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยตลอดทั้งเดือนเนี่ยจะเหลือแค่ 40,000 ล้านบาทนะครับทีนี้นะครับเรามองว่าเดือนธันวาคมนะฮะภาพรวมทั้งเดือนเนี่ยนะครับในมุมของเรามองยังไงนะครับต้องบอกว่ากรอบการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะคล้ายๆกับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือผันผวนอยู่ในกรอบ 1,550 ถึง 1,640 นะครับโดยช่วง 1-2 สัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยดัชนีมีโอกาสที่จะปรับตัวลงก่อนนะครับเพราะภาพรวมของเดือนนี้นะครับยังถูกกดดันจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะฮะที่ยังมีความไม่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับไปลงนามในหนังสือบังคับใช้กฎหมายสนับสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกงเนี่ยมันยิ่งเพิ่มความไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสำหรับการลงทุนในเดือนธันวาคมนะครับ
แต่อย่างไรก็ดีนะครับเรามองว่าดาวไซด์ที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยจะลดลงไปค่อนข้างจำกัดนะครับคืออย่างมากเนี่ยไม่น่าจะหลุด1550ซึ่งเป็นโลเดิมของปีนี้นะครับหรือว่าเป็นราคาปิดของปีที่ผ่านมาก็ว่าได้นะครับทำไมถึงมองอย่างนั้นนะครับเรามองว่าพระเอกนะฮะที่จะเข้ามาเป็นตัวหนุนดัชนีในเดือนธันวาคมเนี่ยคือเม็ดเงินลงทุนจาก LTF นะฮะเม็ดเงินลงทุนจาก LTF เนี่ยจะเข้ามาเป็นพระเอกหลักเลยในเดือนนี้แล้วก็เป็นตัวที่ประคองดัชนีเอาไว้นะครับทำไมถึงมองอย่างนั้นนะครับถ้าเราอยู่สถิติย้อนหลังนะฮะในเกือบจะทุกๆปีเลยนะครับนักลงทุนเนี่ยจะชอบซื้อ LTF นะในเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับในกราฟเนี่ยจะเห็นชัดมากนะครับว่าเดือนธันวาคมของทุกปีเนี่ยนะครับจะมีเม็ดเงินจาก LTF เนี่ยเข้ามาซื้อเนี่ยประมาณเกือบ 20,000 ล้านนะครับเกือบ 20,000 ล้านนะครับแล้วจากสถิติที่ผ่านมาก็บอกนะครับว่าเขาชอบไปขายในเดือนมกราคมนะครับมกราคมเนี่ยจะขายเฉลี่ยประมาณสัก 10,000 นะครับแต่ว่าธันวาคมเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อประมาณสัก 20,000 ถึง 25,000 ล้านนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยมันต่างจากทุกๆปีนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่ LTF เข้ามาลงทุนในตลาดเสร็จนะครับกองทุนเนี่ยหรือว่าฟันด์แมเนเจอร์เนี่ยไม่ได้เอาเงินเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นทั้งหมดนะครับเพราะส่วนหนึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าคุณจะรีดีมหรือว่าถ่ายถอน LTF ในเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเขาจะเตรียมเงินส่วนหนึ่งนะฮะไว้สำหรับการถ่ายถอนในเดือนมกราคมจึงทำให้เม็ดเงินนะครับที่ไหลเข้าหรือว่าซื้อสุทธิจากยอดของกองทุนดูไม่ได้เยอะอย่างเช่นปีที่ผ่านมาจะเห็นชัดมากนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินไหลเข้ากองทุน LTF นะฮะ 24,000 ล้านแต่กองทุนดันซื้อสุทธิในเดือนธันวาคมเนี่ยแค่ 5,671 ล้านนั่นหมายความว่าเขาเก็บเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ให้นักทุนไถ่ถอนในเดือนมกราคมนะครับแต่ปีนี้คิดว่าไม่เหมือนกันนะครับปีนี้เราคิดว่าเงินที่ไหลเข้า LTF ทั้งหมดนะครับจะเข้าซื้อในเซตอินเด็กซ์ล้วนๆไม่มีเก็บกักไว้สำหรับเดือนมกราคมแน่นอนนะครับเพราะว่าเดือนการลงทุนของ LTF เมื่อปี2016เนี่ยรัฐบาลเปลี่ยนกฎการลงทุนนะครับจาก5ปีปฏิทินเป็น7ปีปฏิทินเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อเมื่อปี2016จะขาย LTF ได้ก็คือต้องรออีก2ปีนะครับก็คือประมาณสักปี2021ถึงจะขาย LTF ก้อนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ฟันด์แมเนเจอร์ไม่จำเป็นต้องสำรองสภาพคล่องเอาไว้สำหรับการถ่ายถอนเดือนมกราคมละนั่นหมายความว่าเม็ดเงินที่เข้า LTF ทั้งหมดในปีนี้เนี่ยจะไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นโดยตรงนะครับตรงนี้เราเลยมั่นใจนะว่าLTF ปีนี้เนี่ยจะกลายเป็นพระเอกที่ช่วยประคองดัชนีสำหรับเดือนธันวาคมนะครับแล้วกลยุทธ์การลงทุนนะครับยังเป็นแบบไหนนะครับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยสำหรับเดือนธันวานะฮะเราก็ยังมองเป็น selective buy เหมือนเดิมนะครับโดยกลุ่มธุรกิจที่เราเน้นเนี่ยนะครับก็ยังเป็นกลุ่มเดิมเหมือนกับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็น high season ของธุรกิจอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีใครถกเถียงได้แน่นอนนะครับก็คือกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยได้รับอานิสงส์โดยตรงอยู่แล้วนะครับจากมาตรการชิมช็อปใช้นะครับตั้งแต่เฟส1เฟส2แล้วก็เฟส3รวมไปถึงการยืดอายุสำหรับมาตรการ VOA หรือว่าฟรีวีซ่า on available ให้กับนักท่องเที่ยวจีนนะครับจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดอายุโครงการตั้งเดือนตุลาคมปีนี้ไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยได้เต็มๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับก็คือกลุ่มโรงพยาบาลนะครับและกลุ่มสินค้าเกษตรนะครับกลุ่มโรงพยาบาลมีความน่าสนใจตรงไหนนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจก็คือปีต้นปีหน้านะครับต้นปีหน้าเนี่ยทางลูกค้าประกันสังคมเนี่ยเขาจะมีการปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มลูกค้าประกันสังคมนะครับซึ่งทุกๆ2ปีจะมีการปรับครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งปรับไปเมื่อปี2017นะครับเพราะนั้น2ปีก็คือปี2019คือปีนี้จะต้องมีการพูดคุยหรือว่าเจรจากันละว่าจะต้องมีการปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มลูกค้าประกันสังคมให้นะครับซึ่งเท่าที่คุยกับทางกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าเดือนมกราคมเนี้ยแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีการปรับ
เพิ่มค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มลูกค้าประกันสังคมแน่ๆนะครับถ้ามีการปรับจริงนะฮะมันจะเป็นอัพไซด์แล้วก็โกสตอรี่ให้กับหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลได้นะครับเกือบจะทุกตัวนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เน้นลูกค้าประกันสังคมเนี่ยมีอยู่2เจ้าหลักๆก็คือ BCH กับ CHG หรือว่าจุฬารัตน์นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจในช่วงเดือนธันวาคมก็คือกลุ่มสินค้าเกษตรนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาหมูนะครับในประเทศหรือว่าในต่างประเทศเองก็ดีเนี่ยทยอยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับราคาไก่ก็ทยอยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยกลุ่มสินค้าเกษตรนะครับก็ได้ปัจจัยบวกนะครับจากข่าวที่รัฐบาลเนี่ยเลื่อนแบนนะครับสารเคมี3ตัวออกไปนะครับโดยเฉพาะตัวไกลโฟเสตเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักนะครับในการเป็นสารเคมีหลักนะฮะที่ถือว่าเป็นบวกนะครับต่อกลุ่มสินค้าเกษตรโดยตรงนะครับเพราะว่าการเลื่อนแบนสินค้าตัวนี้ออกไปเนี่ยจะทำให้ความกังวลในเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะกากถั่วเหลืองสำหรับการเอามาผลิตเป็นอาหารสัตว์เนี่ยนะครับลดลงไปนะครับตรงนี้ถือว่าเป็น2กลุ่มนะครับที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุนนะครับแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มนึงนะที่น่าสนใจอีกเช่นกันนะครับก็คือกลุ่มที่คาดว่าจะได้เข้าเซต50แล้วก็เซต100รอบใหม่นะครับซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะมีการประกาศรายชื่อเซต50แล้วก็เซต100รอบใหม่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับโดยตัวที่คาดว่าจะเข้าเซต50นะฮะรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เลยนะนะครับเพราะว่าตลาดส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มองตัวนี้เท่าไหร่นั่นคือตัว VGI นะครับคือฝ่ายวิเคราะห์ของเราเนี่ยประเมินออกมาว่าตัว VGI เนี่ยน่าจะได้เข้าคำนวณในเซต50รอบใหม่นะครับส่วนตัวที่คาดว่าจะถูกถอดออกนะครับคือตัว BPP นะครับ BPP เนี่ยคาดว่าจะถูกถอดออกนะครับส่วนเซต100แล้วก็ตัวเซต100เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการส่งรายละเอียดให้กับท่านอีกทีนึงนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเราคาดว่าเม็ดเงิน LTF มันจะเข้ามาหนุนตลาดเนี่ยนะครับเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะดักทางลงทุนนะครับในตัวเม็ดเงิน LTF นะครับซึ่งลองนึกไปที่ตัวเราเองนะครับเวลาเราไปซื้อ LTF เนี่ยส่วนใหญ่เราก็คงจะซื้อหุ้นในเซต50ถูกไหมฮะแล้วรวมไปถึงหุ้นที่มีปันผลสูงถูกไหมครับด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะเวลาซื้อ LTF ในช่วงปลายปีเนี่ยจะเน้นกองทุนที่ลงทุนในเซต50และก็หุ้นปันผลเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงต้นเดือนนะฮะเซตอินเด็กซ์ปรับตัวลดลงไปแล้วหุ้นในกลุ่ม Big Cap โดยเฉพาะในเซต50ปรับตัวลงนะฮะเรามองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสะสมนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่า LTF ที่จะเข้ามาในช่วงปลายปีเนี่ยสุดท้ายเราจะต้องซื้อหุ้นพวกนี้เข้ามาไว้ในพอร์ตอย่างแน่นอนนะครับส่วนท็อปพิกเดือนพฤศจิกายนนะครับเราคงเอาไว้เหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนหน้าหุ้นนะฮะจากเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับหน้าหุ้นของเดือนธันวาคมเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับก็คือตัว BBL นะครับ BCH CPF เอราวัณและก็มินนะครับอันนี้เป็นท็อปพิกของเราในเดือนธันวานะครับข้างล่างนี่อาจจะเขียนผิดนิดนึงนะว่าเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับตรงนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับส่วนคีย์พอยต์ของเดือนธันวาคมนะครับหรือว่าประเด็นสำคัญที่จะต้องติดตามเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันตั้งแต่ต้นเดือนไปเลยนะครับก็คือวันที่2ธันวาคมเนี่ยนะครับทางจีนก็จะมีการประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็วันที่3ถึง4เนี่ยก็จะเป็นการประชุมของนาโต้นะครับนาโต้ก็จะมีการมีตติ้งนะครับแล้วก็วันที่5ถึงวันที่6นะครับก็จะเป็นการประชุมของกลุ่ม OPECนะครับเราก็คาดว่าทางกลุ่ม OPEC เนี่ยจะขยายเวลาลดกำลังการผลิตนะครับเพราะถ้าเราไปดูช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับว่าวันศุกร์ราคาน้ำดิบลงแรงถูกไหมฮะเหมือนกับยั่วนะครับยั่วกลุ่ม OPEC เนี่ยว่าคุณต้องทำอะไรแล้วนะในวันที่5วันที่6นี้ถ้าคุณไม่ทำอะไรเนี่ยราคาน้ำดิบอาจจะลดลงไปมากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ข้ามไปวันที่10กับ11ธันวาคมก็จะเป็นการประชุมของเฟดนะครับเราคาดว่าเฟดเนี่ยน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.75% ตามเดิมพูดง่ายๆคือการประชุมของธนาคารกลางต่างๆในเดือนนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับทุกประเทศน่าจะคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมเช่นเดียวกับประชุมกนง.ของบ้านเรา18ธันวาคมเนี่ยเราก็มั่นใจว่าแบงก์ชาติน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.25% ตามเดิม
ที่มีความน่ากังวลมีอยู่เรื่องเดียวนะครับในเดือนธันวาคมนะก็คือวันที่15ธันวาคมนะครับก็คือสหรัฐเนี่ยเขากำหนดว่าจะขึ้นภาษีจีนรอบใหม่ที่เราทำเป็นสีแดงเอาไว้เนี่ยนะฮะ 1.6 แสนล้านเหรียญ นะครับภาษีเดิมเขาเก็บอยู่ที่ 10% สหรัฐขู่ว่าจะขึ้นเป็น 15% นะครับถ้าสหรัฐขึ้นภาษีจริงเนี่ยเราคิดว่าตัวเทรดวอร์มันอาจจะจบไม่สวยนะครับอันนี้จะกลายเป็นปัจจัยลบสำหรับเดือนธันวาคมนะครับทีนี้จบภาพของเดือนธันวาไปนะครับก็คือภาพรวมเนี่ยเรามองเป็นลักษณะของการผันผวนในกรอบ1550ถึง1640นะครับกลับมาดูที่แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้บ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังปรับตัวลงนะครับตลาดหุ้นต่างประเทศเองก็ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะของฝั่งอเมริกานะครับมีปัจจัยลบกดดันในเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดันไปสนลงนามนะครับในข้อกฎหมายสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงนะครับก็เลยทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยมันอาจจะสะดุดลงนะครับก็เลยทำให้นักทุนเนี่ยพยายามที่จะขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมานะครับแล้วก็หันไปซื้อสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงอย่างเช่นทองคำนะครับราคาน้ำมันดิบเองก็ลงค่อนข้างแรงนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยลงมาเกือบ 2.9 เหรียญถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็ประมาณเกือบ 4% นะครับปัจจัยตรงนี้นะครับจะทำให้ภาพของเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้เนี่ยปรับตัวลงนะครับเรามีมุมมองต่อเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ก็คือคาดว่านะครับน่าจะลงไปทดสอบ1580นะครับเป็นโลเดิมของเมื่อวันศุกร์ที่เขาลงไปเทสแล้วเขาเด้งขึ้นมานะครับโดยมีแรงขายจากกลุ่มธุรกิจน้ำมันเนี่ยเป็นตัวกดดันหลักๆเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะเราเป็นไฮไลท์สีน้ำเงินเอาไว้นะครับก็คือวันนี้นะครับท่านต้องไปติดตามนะครับตัวเลข PMI ของจีนสักนิดหนึ่งนะครับว่าทิศทางเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยช่วงที่เราปิดทำการไปเนี่ยปรากฏว่าจีนในรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตนะฮะออกมาสูงกว่า50จุดนะครับเวลาเราดู PMI เนี่ยเราจะดูว่ามันสูงหรือมันต่ำกว่า50ปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยมันสูงกว่า50จุดถือว่าเป็นสัญญาณบวกมากๆนะครับต่อภาพรวมของภาคการผลิตของจีนนะครับรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจของจีนในอนาคตด้วยนะครับแต่ทำไมวันนี้เราถึงต้องให้มาดู PMI จีนอีกรอบนึงล่ะนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมันจะเป็นการประกาศของภาคเอกชนซึ่งจัดทำโดยไคชินนะครับตัวเลขที่ออกมาเมื่อวันเสาร์เนี่ยมันเป็นของหน่วยงานของรัฐบาลจีนซึ่งต้องบอกว่าคนเนี่ยไม่ค่อยเชื่อตัวเลขของหน่วยงานของรัฐบาลจีนนะครับเวลาเขาดูตัวเลขของเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเขาจะดูของภาคเอกชนเป็นหลักนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยภาคเอกชนเขาจะประกาศออกมานะครับตัวเลขเดือนที่แล้วมันอยู่ที่ 51.7 ตลาดคาดการอยู่ที่ 51.4 ถ้าวันนี้ออกมา52ขึ้นถือว่าเป็นบวกเลยนะครับถ้าเซตไซด์เวย์ลงไปทดสอบ1580จุดแล้วเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสเกิดเทคนิคเข้ารีบาวบริเวณตรงนั้นได้ถ้า PMI จีนออกมาดีนะครับแนวรับแรกเลยก็คือ1580เล่นเทคนิคเข้ารีบาวได้บริเวณ1580นะครับส่วนกลยุทธ์ลงทุนวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าน้ำมันลงแรงๆแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่กลุ่มที่ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับกลุ่มที่เสียประโยชน์คือแน่นอนคือกลุ่มธุรกิจน้ำมันลงกันปิโตพวกนี้อาจจะถูกขายก่อนในช่วงเปิดตลาดมานะครับแต่มีอยู่กลุ่มนึงที่จะได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มที่ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันลงนะครับวันนี้เราคัดมาให้3ตัวหลักๆเลยนะครับก็คือตัว BGC นะครับ Tasco แล้วก็ EPG นะครับโดย BGC Tasco EPG เนี่ยจะได้อานิสงส์เวลาน้ำมันลงเนี่ยนะครับจะทำให้ต้นทุนในการผลิตของผู้ประกอบการทั้ง3คนเนี้ยลดลงทำให้มาจิ้นเขาได้ดีขึ้น BGC ได้ประโยชน์จากอะไรนะครับก็คือต้นทุนก๊าซนะครับก๊าซธรรมชาติปรับตัวลงปุ๊บเนี่ยนะครับต้นทุนในการผลิตขวดแก้วของ BGC เนี่ยก็คือเขาทำขวดแก้วให้ส่งให้กับกลุ่มสิงห์ถูกไหมฮะถ้าต้นทุนแก๊สลงปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะทำให้มาจิ้นของ BGC จะสูงขึ้นนะครับ Tasco ก็เหมือนกันนะครับน้ำมันดิบลงยางมาตอยลงนะครับมันก็จะเป็นต้นทุนของเซาน้ำมันที่เขาซื้อมาเพื่อกลั่นยางมาตอยเนี่ยก็จะลงไปด้วยนะครับ EPG
นะครับก็จะได้ในแง่ของเม็ดพลาสติกที่ปรับตัวลงตามราคาน้ำมันก็จะทำให้ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ของ EPG เนี่ยสูงขึ้นนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยเราก็ยังคงเอาไว้เหมือนเดิมนะครับตามที่พี่กัดเคยเชียร์มาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกลุ่ม Domestic Pay นะครับ AOT Advance Intouch BTS BM พวกนี้ก็ยังเป็นพอร์ตสำหรับการซื้อสะสมได้นะครับกลุ่มที่คาดว่างบ Q4 จะออกมาดีนะครับรวมไปถึงกลุ่ม Dividend Stock นะครับ Dividend Stock เนี่ยช่วงนี้ถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะฮะก็จะมีอีกหนึ่งตัวที่เสริมเข้ามาคือตัว TCAP นะครับเพราะว่าการซื้อกิจการระหว่าง TMB ในการซื้อ T-Bank เนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสักวันพรุ่งนี้แล้วคือวันที่3ธันวาคมนะครับซึ่งทาง TCAP เองเนี่ยเขาก็จะได้เงินนะครับจากการขาย T-Bank ให้กับ TMB มานะครับประมาณเกือบหลายหมื่นล้านนะครับซึ่ง TCAP ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรนะครับคาดว่าจะจ่ายปันผลพิเศษออกมาให้กับนักลงทุนนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่า TCAP เนี่ยจะจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนเนี่ยประมาณสัก4บาทต่อหุ้นนะครับก็ให้ yield ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเข้ามาเก็งกำไรในส่วนของหุ้นปันผลเนี่ยนะครับวันนี้นอกจากจะมี KKP Tisco TTTW แล้วเนี่ยก็เพิ่มตัว TCAP ให้อีก1ตัวนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับหุ้นแนะนำวันนี้เราเลือกมาให้2ตัวนะครับเราเลือกมาให้2ตัวตัวแรกเลยก็คือตัว BGC นะครับอย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อกี้นะครับ BGC เนี่ยราคาปิดเมื่อวันศุกร์นะครับ 13.3 นะครับเราแนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับให้เป้าตาม IA Consensus อยู่ที่15บาทนะครับเรามองว่า1นะครับราคาหุ้นของ BGC ที่ลดลงมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนงบที่ย่ำแย่ของ BGC ใน Q3 ไปแล้วนะครับQ4 นะครับ BGC จะได้ประโยชน์โดยตรงนะครับจากต้นทุนราคาก๊าซที่ลดลงนะครับเราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าราคาก๊าซตอนนี้เนี่ยปรับตัวลดลงแรงมากนะครับก็คือมันลดลงเพราะอะไรมันลดลงตามราคาน้ำมันเตานะครับน้ำมันเตาในตลาดสิงคโปร์ตอนนี้ซึ่งเป็นไฮซัลเฟอร์นะฮะปรับตัวลดลงตลอดเวลานะครับเพราะปีหน้าเนี่ยมาตรการ IMO นะครับก็จะเริ่มบังคับใช้เลยทำให้กองเรือตอนนี้เปลี่ยนการใช้น้ำมันจากที่เป็นน้ำมันเตาที่มีซัลเฟอร์สูงเนี่ยเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเตาที่มีกัมมันตภาพต่ำนะครับเหตุการณ์นี้เลยทำให้ตัวน้ำมันเตาที่เป็นไฮซัลเฟอร์เนี่ยราคาตกลงตลอดเวลานะครับซึ่งปรากฏว่าราคาก๊าซบ้านเราที่ขายกันเนี่ยมันดันเป็นลิงก์สูตรอยู่กับน้ำมันเตานะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันเตาลงราคาก๊าซก็ต้องลงด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ผลิตขวดแก้วยิ้มเลยนะครับยิ้มเลยนะครับเพราะว่าต้นทุนในการผลิตขวดแก้วของเขาเนี่ยลดลงทันทีนะครับตรงนี้เลยส่งผลบวกโดยตรงนะครับต่อเซนติเมนต์การลงทุนของ BGC นะครับคนผลิตขวดแก้วคนอื่นมีไหมมีนะ BJC ก็มีคาราบาวแดงก็มี OSP ก็มีนะครับแต่วันนี้เราเน้นไปที่ตัว BGC เป็นหลักนะครับก็ซื้อเก็งกำไรกันได้สำหรับตัว BGC นะครับส่วนตัวที่2นะครับยังเป็น CPF เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับเดือนพฤศจิกายนนะครับต้องบอกว่ากระแสของกลุ่มสินค้าเกษตรช่วงนี้เนี่ยได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะราคาของกลุ่มนี้มันลงมาลึกพอสมควรในเดือน 2-3 เดือนที่ผ่านมาแต่ระยะหลังๆเนี่ยปัจจัยที่เป็นตัวถ่วงราคาของกลุ่มสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับนั่นก็คือพวกราคาหมูราคาไก่มันเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะราคาหมูในประเทศนะฮะตอนนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่64บาทต่อกิโลกรัมละนะครับถือว่าดีขึ้นอย่างมากจาก65บาทต่อกิโลกรัมในช่วง Q3 นะครับราคาหมูในเวียดนามนะครับขึ้นจาก 33,000 ดองนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 60,000 ดองขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับราคาไก่ก็ขึ้นมาอยู่ที่34บาทต่อกิโลกรัมละก็ถือว่าปรับตัวขึ้นเกือบจะทุกประเภทนะครับตรงนี้ถือว่าส่งผลบวกโดยตรงต่อผู้ผลิตในกลุ่มสินค้าเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็น CPFGFPT หรือว่า TFG แต่เดือนนี้วันนี้เราเน้นที่ CPF เป็นหลักนะครับราคาปิด 27.5 นะครับให้เป้าที่ 33.5 บาทนะครับอันนี้คือหุ้นแนะนำในเชิงของกลยุทธ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับโอเคนะครับถัดไปนะครับเป็นหุ้นแนะนำในทางเทคนิคนะครับเนื่องจากวันนี้พี่กัสไม่อยู่นะครับผมก็รับหน้าที่โซโล่เดี่ยวนะครับพูดให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับ
ในมุมของเทคนิคอลพี่กัสเลือกมาให้2ตัวนะครับวันนี้นะฮะก็เป็นกลุ่มสินค้าเกษตรเหมือนกันนะครับตัวแรกคือตัว TFG นะครับตัวแรกคือตัว TFG นะครับราคาปิดเมื่อวันศุกร์นะครับ 4.66 นะครับแนวรับ 4.6 แนวต้าน 4.76 แล้วก็ 4.9 ถ้าผิดทางนะก็คือผิดทางเนี่ยคัทลอสไปก็คือ 4.5 นะครับอันนี้สำหรับตัวแรกก็คือตัว TFG นะครับต้องบอกว่าธีมเนี่ยเหมือนกับทางกลยุทธ์ก็คือเน้นไปที่กลุ่มสินค้าเกษตรแต่ว่าทางพี่กัสเนี่ยนะครับเลือกเป็นตัว TFG ให้นะครับส่วนในพื้นฐานเนี่ยเราเลือกตัว CPF นะครับTFG เนี่ยถ้าดูในเชิงของกราฟก็ถือว่าค่อนข้างสวยพอสมควรนะครับมีการพักตัวออกข้างนะครับแล้วก็ราคานี้จ่อที่จะขึ้นไปทำไฮอีกรอบหนึ่งนะครับมูลค่าการซื้อขายโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรนะถ้าเราดูด้านล่างนะครับมูลค่าการซื้อขายโดยรวมเนี่ยค่อนข้างดีอินดิเคเตอร์ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น RSI หรือว่า MACD เนี่ยก็เป็นสัญญาณชี้ขึ้นนะครับก็น่าสนใจพอสมควรสำหรับตัว TFG ในวันนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวบำรุงราษฎร์นะครับวันนี้พี่กัสในเชิงของเทคนิคเนี่ยอาจจะมาคนละทีมกับกลยุทธ์นะครับเพราะว่ากลยุทธ์เนี่ยมองตัว BCH นะครับเพราะว่า BCH เนี่ยได้อันนี้ส่งโดยตรงจากมาตรการที่จะมีการปรับค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มลูกค้าประกันสังคมขึ้นนะครับแต่ว่าในเชิงของเทคนิคเนี่ยพี่กัสมองว่าตัวบำรุงราษฎร์เนี่ยยังแหลกกาดนะครับจากตัวกลุ่มโรงพยาบาลอื่นๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบำรุงราษฎร์เนี่ยปรับตัวลดลงมาหนักมากนะครับแล้วเพิ่งจะมาฟื้นตัวขึ้นมาได้ในเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนี้เนี่ยราคากำลังจ่อที่จะเทสแนวต้านสำคัญนะที่1ที่เส้นค่าเฉลี่ย90วันพอดีก็คือ137บาทนะครับถ้าทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับถือว่าน่าสนใจมากสำหรับตัวบำรุงราษฎร์นะครับพี่กัสให้แนวต้านนะครับแรกอยู่ที่ 137.5 ถ้าทะลุได้นะครับมีลุ้นขึ้นไปทดสอบ139บาทนะครับส่วนแนวรับให้ไว้อยู่ที่134บาทนะครับถ้าผิดทางคัทลอสนะครับอยู่ที่132บาทนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมสรุปการลงทุนของหุ้นแนะนำในเชิงของกลยุทธ์แล้วก็ในเชิงของเทคนิคนะครับส่วนประเด็นอื่นๆนะครับก็มี company report นะครับวันนี้เนี่ยของ RS นะครับเราก็ยังเล็กคอมเมนต์ถือเหมือนเดิมนะครับก็ให้เป้าอยู่ที่ 14.5 แล้วก็เป็นการลด target ลงนะครับสำหรับตัว RS นะครับเนื่องจากธุรกิจในเรื่องของสื่อออนไลน์ก็ดีในเรื่องของการขายเครื่องสำอางเองก็ดีเนี่ยเริ่มไม่ดีเหมือนในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราขอลดเป้านะครับของ RS ลงนะครับจากเดิม 16.5 เนี่ยเป็น 14.5 แล้วก็แนะนำเพียงแค่ถือนะครับนอกนั้นก็จะมี media sector นะครับอย่างเช่นตัวแพลน B แล้วก็ VGI นะครับตรงนี้เราท่านนักทุนเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามได้ในบทวิเคราะห์ของเราเช้านี้ซึ่งจะมีส่งเมลนะครับตรงถึงท่านทุกคนนะครับนี่ก็เป็นสรุปภาพรวมของกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้นะครับวันนี้ไม่มีคำถามนะครับเข้ามานะครับเนื่องจากว่านักวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคไม่อยู่นะครับก็โดยรวมๆก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับเพจ Facebook ของทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับพรุ่งนี้ก็ติดตามกันใหม่ได้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ